อยากสำเร็จนะครับจงแวดล้อมบริบทด้วยคนสำเร็จนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะคุณไม่สามารถเป็นคนที่ใช่ในแวดล้อมของคนที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเพื่อนแฟนหรือคนที่คุณคบหรือใกล้ตัวคุณนะครับ 5-10 คนครับจะบอกครับว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะอยู่กับคนที่ไม่สำเร็จนะครับหรือแบบไม่มีผลลัพธ์หรือคนที่คิดลบหรือทำอะไรเชิงลบเนี่ยแล้วคุณจะสำเร็จในวงกรนั้นได้นะครับเป็นไปได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่ในบริบทที่เหมาะสมอยากสำเร็จไปอยู่กับคนสำเร็จครับอยู่ใกล้คนสำเร็จให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการพบเจอหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนบริบทนะครับไปอยู่กับสิ่งที่ใช่สิ่งนั้นก็จะเอื้อและสนับสนุนคุณเอื้อต่อพลังงานคุณเอื้อต่อความคิดคุณเอื้อต่อความเป็นไปได้ของคุณคุณจะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ในขณะที่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่ใช่คุณจะเริ่มเห็นแต่ความยากลำบากคุณจะเริ่มเห็นความขาดแคลนและความเป็นไปไม่ได้คุณคิดดูสิครับว่าคุณอยากมีผลลัพธ์ที่ยอดแย่หรือคุณอยากมีผลลัพธ์ที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกที่จะย้ายบริบทไปอยู่กับสิ่งที่ใช่วันนี้อะไรที่มันติดขัดอยู่นะครับหรือฉุดรั้งคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่เป็นเก่าๆแล้วคุณแบบกอดมันไว้จนคุณไม่ปล่อยจนคุณไม่ยอมให้ตัวเองสำเร็จไปข้างหน้าหรืออาจจะเป็นความล้มเหลวในอดีตด้านความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการงานการเงินคุณไม่ยอมปล่อยครับคุณยังอยู่จุดนั้นอยู่ทั้งถามว่าจุดๆนั้นมีประโยชน์กับคุณหรือเปล่าถ้าจุดๆนั้นนะครับมันเสริมพลังให้กับคุณสำเร็จไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่กับสิ่งที่ไม่เสริมพลังครับและแน่นอนครับมันก็ไม่ทำเงินให้กับคุณมันก็ไม่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับคุณได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น mindset ในวันนี้ครับย้ายบริบทไปอยู่กับคนที่ใช่นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ